สวัสดีครับพบกับหนึ่งนะครับในรายการ Did You Know คุณรู้หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับมักจะพูดถึงกันมากนะครับในเรื่องของมลภาวะหรือมลพิษนะครับวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าสารอนุภาคฝุ่นละอองกันดีกว่าครับหรือ PM โดยเฉพาะเจ้า PM 2.5 กันดีกว่าครับว่าคืออะไรPM 2.5 นะครับคืออนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเล็กกว่า 2.5 ไมครอนครับหรือเทียบง่ายๆนะครับเล็กกว่าเส้นผมเนี่ยถึง25เท่าเล็กกว่ารูขุมขนถึง20เท่าครับซึ่งอนุภาคนะครับที่มีขนาดเล็กเหล่านี้มักจะเป็นสารประกอบพวกคาร์บอนครับซึ่งมีคุณสมบัติละลายได้ดีในน้ำมันครับสามารถนะครับผ่านเข้าไปยังเซลล์ผิวหนังของเราได้ง่ายครับและทำให้เกิดปัญหาผิวต่างๆนั่นเองครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe Chemico Part TV และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ